ข่าวสารจากรัฐจัดเต็มทุกข่าวเด่นในพื้นที่เวลาดี 4:00 น.พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีกับรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปค.6สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปค.6นะคะวันนี้สปท.ตรังโดยดิฉันถุนทรีแนบเชยค่ะค่ะแล้วก็ดิฉันสายชนธรรมกุลนะคะพร้อมด้วยทีมข่าวทีมข่าวสปท.ตรังแหมนะไม่ได้หลายวันไม่ได้เจอกันก็มาเจอกันในวันดีๆแบบนี้ในวันจันทร์ที่5สิงหาคม2562นะคะกับเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เรานำมาให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะโดยสามารถติดตามผ่านทางเพจสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปค6นะคะได้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุทั้ง9สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างที่ใดบ้างค่ะมีทั้งสวทพัทลุงสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสนะคะสุไหงโกลกเปตงรวมถึงสวทตรังด้วยใช่ค่ะก็ติดตามรับฟังรับชมกันได้นะคะในช่วงเวลา 16:10 นนะจนถึงเวลา 17:00 นนะคะวันนี้เรามีข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะ ช่วงแรกนี้เราไปติดตามกันในช่วงของย่อไทยกันค่ะรู้ลึกรู้จริงทันเหตุการณ์ในย่อไทยมากันที่ช่วงแรกในช่วงย่อไทยกันนะคะเป็นเรื่องราวของความคืบหน้านะเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ผ่านมานะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะระบุว่าเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนสอบสวนคดีก่อเหตุความไม่ปลอดภัยอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ท่านได้มีการสั่งการตำรวจค่ะชี้แจงการทำงานแล้วก็ความคืบหน้าตามขั้นตอนด้วยค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะท่านได้กล่าวถึงความคืบหน้าในคดีก่อเหตุความไม่ปลอดภัยนะคะหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าขณะนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะกำลังสืบสวนสอบสวนกันอย่างต่อเนื่องจากการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย2คนก่อนหน้านี้แล้วก็ทราบว่ามีความเกี่ยวพันกับหลายบุคคลค่ะโดยในวันนี้นะคะทราบว่ามีผู้ที่มีความเกี่ยวข้องอีกกว่า10คนที่ต้องมีการดำเนินการติดตามคดีให้ได้ค่ะแล้วก็ขณะนี้นะคะยังไม่ได้ตัดประเด็นสาเหตุของการก่อเหตุใดๆออกไปก็ขอให้อย่ากดดันเนาะอย่ากดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องนำข้อมูลทั้งหมดค่ะมาประมวลรวบรวมนะคะแล้วก็จะต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับครอบครัวว่าทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานขณะที่ในส่วนของผู้บาดเจ็บได้ให้ทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางตำรวจเนี่ยเข้าไปดูแลอย่างเต็มที่โดยจะให้ทางตำรวจได้ทำการชี้แจงการทำงานเป็นขั้นตอนแล้วก็จะต้องบูรณาการการทำงานทุกด้านด้วยนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็พอใจนะคะกับการทำงานของกล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV ที่สามารถทำงานได้ทุกตัวเป็นประโยชน์กับคดีนะพร้อมย้ำว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ถือว่าทำงานอย่างเต็มที่แต่ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องร่วมมือกันด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็ทางด้านของพลตำรวจโทสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้บอกหลังจากที่เขาได้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีระเบิดหลายจุดในที่กรุงเทพนะคะว่าขณะนี้เนี่ยชุดสืบสวนก็เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยนะคะส่วนมีรายงานนะคะว่าทางตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมขอหมายจับผู้วางระเบิด2รายภายในศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะตามภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะซึ่งรายแรกเนี่ยเป็นชายอายุประมาณ 20-30 ปีนะคะสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงขายาวสีน้ำตาลมีการสวมหมวกสวมหน้ากากอนามัยใส่หมวกปิดหน้านะคะสะพายกระเป๋าสีดำที่เป็นกระเป๋าคาดระหว่างลำตัวนะคะแล้วก็มีกระเป๋าสีเขียวคล้องไว้ที่ไหล่ซ้ายอีก1ใบนะคะก่อเหตุวางระเบิดจุดที่1และจุดที่2บริเวณสวนหย่อมหน้าอาคาร Bขณะที่คนร้ายคนที่2นะคะเป็นชายอายุไล่เลี่ยกันค่ะก็มาเหมือนกันเลยสวมหน้ากากอนามัยเสื้อแขนยาวมีหมวกมีกระเป๋าไปเขาบอกว่าของอีกรายหนึ่งเนี่ยนะคะวางตรงจุดที่3แล้วก็จุดที่4ตรงบริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพไทยห่างจากจุด
ระเบิดอาคาร B ประมาณ200เมตรใช่แล้วตรงนี้เขาบอกว่าทางตำรวจรวมถึงเจ้าของพื้นที่นะคะก็มีการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดตอนนี้ก็คือกำลังแบบรวบรวมหลักฐานให้มีความแน่นมากขึ้นใช่เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเมื่อวันที่2ที่ผ่านมาก็มีในพื้นที่ต่างจังหวัดหลายแห่งเหมือนกันนะคะที่มีความสงสัยว่าจะเกิดเหตุระเบิดบ้างหรือว่ามีการวางระเบิดนะคะในพื้นที่จังหวัดตรังเองก็มีข่าวนะมีการส่งต่อผ่านทางสื่อโซเชียลทาง LINE เพราะฉะนั้นนะคะยังไงก็ตรวจสอบให้ดีนะแล้วก็ชัวร์ก่อนแชร์ทุกครั้งด้วยนะคะเพราะว่าจะมีกรณีที่ว่าคนที่กำลังเดินทางแล้วลืมกระเป๋าวางทิ้งไว้ใช่มันก็มีเหมือนกันนะคะนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปอะไรนะอย่าตื่นตระหนกมากแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าไม่มั่นใจเนี่ยลองแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบดูก็จะดีเช่นกันค่ะค่ะมาติดตามการอีกหนึ่งข่าวสารที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยถึงแผนงานระยะเร่งด่วน3เดือนแรกของรัฐบาลชุดใหม่ชุดนี้เน้นดูแลเศรษฐกิจให้เกิดความต่อเนื่องนะคะนายอุตตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวในงานเสวนาทิศทางประเทศไทยภายใต้รัฐบาลใหม่นะคะในงานบางกอกโพสต์ฟอรัม2019ณนะห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ห้อง A1 ชั้น22โรงแรมเซ็นทราแกนแอดเซ็นทรัลเวิลด์นะคะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยได้เตรียมการสำหรับเศรษฐกิจไทยโดยแบ่งเป็นระยะเร่งด่วนค่ะที่เราเนี่ยจะติดตามประเมินผลกระทบสงครามการค้าอย่างสงครามการค้าอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะในช่วง3เดือนซึ่งก็มีการจัดเตรียมมาตรการชุดเอาไว้นะคะสำหรับถ้าหากว่ามันเกิดผลกระทบแต่ว่าในระยะปานกลางแล้วก็ในระยะยาวถือว่าเป็นความท้าทายที่แท้จริงค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากนะคะที่ตรงนี้ก็ถือว่ามันมีความสำคัญที่จะต้องนำเอาพวกเทคโนโลยีแล้วก็ระบบดิจิทัลเนี่ยเข้ามาเสริมเพื่อใช้ในด้านของการเกษตรนะคะให้สอดรับกับเศรษฐกิจยุคใหม่นั่นเองซึ่งการลงทุนนะคะก็ใช้เงินทุนเยอะเลยทีเดียวเป็นมหาศาลเลยนะคะดังนั้นการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนก็เป็นสิ่งที่สำคัญโดยรัฐบาลชุดนี้ค่ะจะขยายกองทุน Thailand Future Fund ซึ่งเป็นการระดมทุนเพื่อโครงสร้างเพื่อโครงการสร้างพื้นฐานกองทุนแรกของประเทศให้เกิดความต่อเนื่องทางด้านสวัสดิการของประชาชนนะคะก็จะต้องใช้งบประมาณให้ตอบโจทย์กับสังคมไทยด้วยโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุใช่ก็เดี๋ยวปี64ก็จะเข้าสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวแล้วนะคะนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยังบอกอีกว่าการปฏิรูประบบโครงสร้างภาษีโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของประเทศที่สร้างความเท่าเทียมอย่างเหมาะสมโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมนะคะการจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องของการค้าออนไลน์นะแล้วก็มีอีคอมเมิร์ซด้วยนะคะที่ให้มันมีความเหมาะสมกับทุกภาคส่วนเพื่อที่จะหางบประมาณให้สอดรับกับแผนการพัฒนาประเทศและคงไว้ซึ่งการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของประเทศของเรากันด้วยนะคะใช่ค่ะนี่เป็นนโยบายเร่งด่วนนะคะ3เดือนแรกของรัฐบาลนะคะที่จะเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจให้เกิดความต่อเนื่องเนาะแล้วก็ที่บอกว่าจะได้ตอบโจทย์กับสังคมไทยโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยก็มีหลายโครงการที่มารองรับเขาเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุหลายโครงการด้วยเช่นกันนะคะซึ่งในช่วงของสร้างไทยไปด้วยกันค่ะก็เกี่ยวเช่นเดียวกันนะกับสังคมผู้สูงอายุกับกองทุนการออมแห่งชาตินะคะสำคัญมากๆเลยจะมีความน่าสนใจอย่างไรจะเชิญชวนสำหรับผู้มีคุณสมบัติผ่านช่องทางใดบ้างนะคะไปติดตามรับชมกันค่ะรัฐร่วมมือประชาร่วมใจในสร้างไทยไปด้วยกันเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือผู้ปกครองสร้างวินัยการออมในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินหลังอายุ60ปีเพียงสมัครสมาชิกกอช.พร้อมออมเงินขั้นต่ำเพียง50บาทถึง 13,200 บาทต่อปีรับเงินสมทบจากรัฐตามช่วงอายุของสมาชิกและสิทธิ์ลดหย่อนภาษีแต่ละปีได้เต็มตามวงเงินที่ส่งเงินออมสะสม
รวจสอบสิทธิ์ก่อนการสมัครได้ที่แอปพลิเคชันกอช.หรือเว็บไซต์กอช. www.nsf.or.th หรือธนาคารของรัฐทั้ง4แห่งรวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัดสถาบันการเงินชุมชนและเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออมโทร02-049-9000 นะจ๊ะเรื่องเด่นข่าวดังยังไม่อยู่ตามไปดูทุกภูมิภาคในห้องข่าวเด่นในช่วงของห้องข่าวเด่นนะคะเดี๋ยวไปติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดตรังกันก่อนใช่ค่ะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปนะคะถ้าเกิดว่าเราอายุ11เนี่ยเราทำอะไรกันอยู่คะช่วงนั้นกระโดดยางกระโดดยางไปเล่นกับเพื่อนอยู่นะคะคือตอนนั้นก็โดดยางหมากเก็บอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าน้องคนนี้ค่ะเขาใช้เวลาว่างหลังจากเลิกเรียนนะคะมาเต้นเปิดหมวกหาเงินไปเป็นทุนการศึกษาโอ้ยถ้าช่วงนั้นเกาหลีเคป๊อปดังนี่ฉันก็คงไปเต้นมั้งคะแต่ตอนนั้นมันยังไม่ดังเนาะเราก็ยังไม่ได้กระแสมาใช่แต่ว่าน้องคนนี้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนอยากเป็นประโยชน์ด้วยนะคะใช่ค่ะที่ตลาดชินตานะคะในเขตเทศบาลนครตรังค่ะเด็กหญิงปิ่นมณีก้าวเอี้ยนหรือว่าน้องออมสินคนนี้ค่ะอายุ11ปีเท่านั้นเองเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนทับเที่ยงหัวเฉียวนะคะใช้เวลาว่างหลังจากที่เลิกเรียนนี่แหละค่ะมาเต้นค่ะมาเต้นเปิดหมวกโดยอาศัยโทรศัพท์มือถือเพียงแค่1เครื่องก็เปิดเพลงจากในอินเทอร์เน็ตนะคะใช้หมวกเนตรนารีเป็นเหมือนกระป๋องนะใส่เงินที่เขาให้ด้วยสินน้ำใจใช่กับนักท่องเที่ยวนะรางวัลนะใช่นะคะแล้วก็มีลำโพงตัวเล็กๆประมาณนี้นะคะ1ตัวโชว์สเต็ปแดนซ์หลากหลายลีลาท่าทางเลยค่ะก็ที่จะเรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยวแล้วก็ค่าทิปที่มอบให้เพื่อเป็นรางวัลในการเต้นนั่นเองนะคะซึ่งแต่ละวันเนี่ยเขาจะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดวันไหนมีการบ้านเยอะนะคะหรือว่าฝนตกเยอะก็ไม่ได้ไปนะคะซึ่งน้องออมสินเนี่ยออกมาเต้นได้นานประมาณ2ปีแล้วแหละอายุ9ขวบนะมาเต้นแล้วนะคะทุกวันเลยคือถ้าใครไปชินตานี่จะเห็นน้องจะเห็นใช่จะเห็นนะคะหลังจากที่คุณแม่ของน้องเนี่ยนะคะก็ป่วยด้วยโรคกระดูกทับเส้นประสาทก็ทำให้คุณแม่เนี่ยทำงานหนักไม่ค่อยจะได้น้องเขาก็หาทางให้แม่ทำงานน้อยๆหน่อยนะคะแล้วก็มีกันแค่2คนแม่ลูกนะคะส่วนคุณพ่อเนี่ยแยกทางกันไปนานแล้วแล้วก็ฐานะทางบ้านไม่ค่อยจะดีนักนะคะน้องก็ตัดสินใจออกมาเต้นเปิดหมวกโดยศึกษาท่าเต้นจากใน YouTube ใช่จากนักร้องจากดาราที่ชื่นชอบนะคะตอนแรกเนี่ยก็อายนะเขาบอกว่าอายเพื่อนมากเลยแล้วก็คุณครูรวมทั้งนักท่องเที่ยวนะคะที่เขาก็มองกันนะใช่เด็กมีความสามารถเรายังมองเขาเลยเพราะว่าเราไปดูน้องเขาเต้นเราก็เต้นเก่งนะใช่นะคะก็เขาบอกว่าแต่ว่าพอนึกถึงแม่นะคะก็ทำให้ต้องออกมาเต้นทุกคืนใช่ต้องเป็นมาช่วยคุณแม่นะแล้วก็มาด้วยความเคยชินแล้วก็แต่ละคืนเนี่ยมีรายได้ไม่ต่ำกว่า500-600บาทนะคะซึ่งเงินส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไว้รักษาอาการของคุณแม่ด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาซึ่งน้องออมสินเนี่ยกล่าวว่าเต้นมาได้2ปีแล้วก็ที่มาเต้นเนี่ยเพราะอยากแบ่งเบาภาระคุณแม่นะเพราะว่าทำงานหนักจนป่วยเป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาทนะคะก็คิดหางานหาทางที่จะทำให้คุณแม่เนี่ยทำงานน้อยลงแต่ว่าเธอก็จะมาเต้นนะในช่วงเวลา 6:30 นะคะตอนเย็นนะจนถึง 4:00 รายได้เนี่ย500-600บาทนี่ก็ไม่น้อยนะคะส่วนเงินที่ได้ก็นำเป็นค่ารักษาคุณแม่แล้วก็ค่าใช้จ่ายในครอบครัวแล้วเป็นค่าเทอมของตนเองด้วยเต้นเก่งมากจะบอกเลยว่าคือแบบบางคือถ้าในจังหวะที่น้องเพิ่งเริ่มเต้นแรกๆนะถ้าคุณไปดูนะจะแบบ cover เกาหลีนี่คือเหมือนนะพี่อยากให้น้องไปอยู่เกาหลีเลยนะไปเรียนแต่ว่าคงไม่ได้ต้องดูแลคุณแม่นะคือถ้ามีโอกาสดีๆนะก็ส่งเสริมได้นะคะค่ะนะก็เป็นเรื่องราวดีๆค่ะน้องๆที่กตัญญูค่ะแหมซึ้งๆซึ้งๆเนาะก็ด้วยช่วยได้นะคะก็ถือว่าเป็นเยาวชนตัวอย่างที่ดีของน้องๆในจังหวัดตรังแล้วก็ที่อื่นๆด้วยนะคะมาที่เรื่องของท่องเที่ยวกันบ้างเราจะพาไปชมทุ่งดอกทานตะวันค่ะที่บานพร้อมกันกว่า 1,000 ต้นนะคะเพื่อที่จะต้อนรับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ผ่านมาแล้วก็เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวในช่วงของหน้าโลซีซั่นของจังหวัดตรังด้วยค่ะค่ะ
ที่ทุ่งดอกทานตะวันนะคะหมู่ที่6ตำบลคลองปางอำเภอรัศดาจังหวัดตรังนายอนันต์พรมเพียรพงค่ะท่านนายอำเภอรัศดานะคะพร้อมด้วยจิตอาสาในอำเภอรัศดาได้ร่วมกันปลูกต้นทานตะวันกว่า 1,200 ต้นตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเพื่อให้บานพร้อมกันในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แล้วก็บานไปจนถึงวันแม่ก็คือ เกือบปลายเดือนสิงหาคม2562ค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับทั้ง2พระองค์แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอำเภอรัศดานะคะสวยจริงๆเลยใช่กำลังบานเลยค่ะโดยพื้นที่นะคะปลูกทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3แปลงรวมเนื้อที่15ไร่นะคะบนเส้นทางเข้าสู่อำเภอรัศดาทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเกิดความประทับใจเนาะแล้วก็เข้ามาบันทึกภาพพร้อมที่จะเช็คอินนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในช่วงหน้าโลซีซั่นนั่นเองซึ่งดอกทานตะวันที่เห็นอยู่ในภาพขณะนี้นะคะต้องชมผ่านทางเพจ Facebook แฟนเพจเนาะใช่ดอกทานตะวันดอกใหญ่มากใช่สูงกว่าคนอีกนะเป็นดอกพันดอกใหญ่นะคะแต่ว่าเนื่องจากปลูกในช่วงหน้าแล้งเนี่ยประกอบกับดินไม่สมบูรณ์ทำให้ลำต้นก็เลยเตี้ยนะสูงไม่เกิน1เมตร50เซนแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่นักท่องเที่ยวนะคะจะได้ถ่ายภาพกับดอกทานตะวันอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องใช้บันไดหรือว่าปีนหามุมสูงซึ่งแต่ละวันนี้นะคะเขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเนี่ยมาแวะบันทึกภาพก่อนไปทำงานแล้วก็หลังเลิกงานกันเป็นจำนวนมากซึ่งท่านในอำเภอนะคะนายอนันต์พงเพียรพงเนี่ยท่านก็กล่าวว่าดอกทานตะวันเนี่ยมีเนื้อที่5ไร่ปลูกไว้กว่า 1,000 ต้นโดยมีทั้งหมด3แปลงรวม15ไร่ก็กำลังออกดอกปลูกโดยจิตอาสานะคะมาช่วยกันปลูกเพื่อให้บานทันวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10โดยบอกแล้วว่าปลูกมาตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาและจะบานไปอีก1เดือนโดยจะเก็บเมล็ดพันธุ์มาเพาะเพื่อปลูกใหม่นะคะซึ่งการที่ดินไม่ดีนั้นทำให้ต้นเตี้ยเนาะแล้วก็จนสามารถถ่ายภาพกับเขาเรียกว่าหน้าเนี่ยหน้าเนี่ยแนบกับดอกทานตะวันได้เลยนะคะก็เชิญชวนค่ะให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงเนาะไปเที่ยวชมนะที่ทุ่งดอกทานตะวันอำเภอรัศดาได้ทุกวันนะคะสวยจริงสวยจังน่าไปเนาะโอ้เนาะแต่ว่าก็ถ้าพูดถึงก็คือต้องใช้เวลาในการเดินทางนิดนึงเพราะว่าจากอำเภอเมืองแปมอำเภอรัศดาเนี่ยก็30กว่าโลมั้ย30กว่ากิโลอ่ะไกลอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่นะคะ แต่ว่าถ้าเกิดพวกความสวยงามก็ไม่ถ้าเกิดว่าใครต้องแวะผ่านเส้นทางนั้นง่ายก็แวะเข้าไปสักนิดนึงนะคะไปทุ่งสงไปนครได้เลยนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงของเรากันหน่อยนะคะไปกันที่จังหวัดสตูลใกล้กับเรามากเลยนะคะไปดูกันค่ะสมาคมครูอิสลามศึกษาสตูลร่วมกับภาคีเครือข่ายก็มอบชุดรายาให้แก่เด็กกำพร้าหรือว่าเด็กยากจนในโครงการรินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าซับน้ำตาในวันอีดครั้งที่10นะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้กับคุณอนุชามันอาดัมผู้สื่อข่าวจากสวทสตูลค่ะค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับที่ติดตามรับฟังรายการ4แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์อยู่นะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้ในวันอาทิตย์ที่11นี้จะเข้าสู่ช่วงของวันอีดอีดินอัตฮาซึ่งทางสมาคมครูอิสลามศึกษาสตูลนะครับก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายมอบชุดรายาให้กับเด็กกำพร้าหรือว่าเด็กยากจนในโครงการรินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าซับน้ำตาในวันอีดครั้งที่10ครับซึ่งเมื่อวานนี้ที่หอประชุมโรงเรียนกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับนายจารวัฒน์เกลี้ยงกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลก็ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการรินน้ำใจสู่เด็กกำพร้าซับน้ำตาให้เด็กในวันอีดนะครับครั้งที่10พร้อมด้วยท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลนางจารุนางกัญจนาเกลี้ยงกล่าวนะครับและก็มีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนครูผู้ปกครองและก็นักเรียนที่มาร่วมรับในส่วนของชุดวันรายานะครับ300คนเข้าร่วมนะครับโดยมีนายกอเชมินเฮมท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลนะครับมีนายสมพรเหมราอุปนายกสมาคมครูอิสลามศึกษาสตูลก็ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์นะครับซึ่งทางท่านอุปนายกสมาคมครูอิสลามศึกษาก็บอกถึงโครงการว่าโครงการนี้เนี่ยจัดติดต่อกันต่อเนื่องเป็นปีที่10แล้วนะครับเพื่อที่จะบรรเทาและก็ช่วยเหลือเด็กกำพร้าซึ่งขาดเสาหลักของครอบครัวที่จะเติมเต็มในด้านต่างๆอีกทั้งในช่วงของเดือนรอมฎอนของทุกปีจริงๆในส่วนของ
วันอีดอีดิฟิตรีเนี่ยก็จะมีการมอบนะครับแล้วก็ในรอบนี้ก็มามอบให้ในส่วนของวันอีดอีดินอัตฮาซึ่งศาสนาเนี่ยก็จะนิยมส่งเสริมให้สวมเสื้อผ้าใหม่เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวนะครับโดยสมาคมครูอิสลามศึกษาสตูลก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนร่วมกับร่วมรับบริจาคในรูปแบบของเงินนะครับเพื่อนำไปจัดซื้อเสื้อผ้ารายาชุดใหม่ให้กับเด็กกำพร้าหรือว่าเด็กยากจนในจังหวัดสตูลนะครับโดยการจัดโครงการนี้ก็มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนภาครัฐโรงเรียนละ2คนโดยครั้งนี้ได้มอบเสื้อผ้าให้กับเด็กนักเรียนกำพร้าและก็เด็กยากจนนะครับรวมทั้งสิ้นก็300คนก็300ชุดนะครับนั่นคือเรื่องราวของความประทับใจเวลาทุกครั้งที่ผมได้มีโอกาสไปติดตามทำข่าวเรื่องนี้นะครับก็จะเห็นรอยยิ้มของเด็กๆนะครับแล้วก็น้ำตาแห่งความปลาบปลื้มของเด็กๆนะครับที่ได้ชุดใหม่เพราะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเป็นเด็กกำพร้าไม่มีทั้งพ่อไม่มีทั้งแม่หรือบางคนมีพ่อบางคนมีแต่แม่อย่างเดียวนะครับบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพ่อแม่ตัวเองเป็นใครนะครับนั่นคือเรื่องราวที่นำมาสะท้อนให้เห็นถึงความสวยงามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ความสวยงามที่คุณผู้ฟังได้เห็นถึงเรื่องราวดีๆที่มีการมอบชุดให้กับเด็กๆเหล่านี้นะครับในช่วงของวันอีดินอัฎฮานี้นะครับนั่นคือเรื่องราวดีๆที่นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันครับผมอนุชามัตดัมจากสวท.สตูลรายงานครับขอบคุณนะคะคุณอนุชามัดอาดัมนะคะจากสวท.สตูลนะคะกับกิจกรรมดีๆเนาะที่มอบให้นะคะกับน้องๆนะคะเอาละค่ะมาในพื้นที่จังหวัดยะลากันบ้างนะคะที่อำเภอเบตงค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3ได้ขานรับนโยบายแล้วก็ได้มอบหมายกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานะคะนำเขาเรียกว่าลงพื้นที่นะตามโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3นะคะเพื่อที่จะตรวจน้ำหนักกระเป๋าของนักเรียนค่ะเพราะมีข่าวคราวออกมาว่าเด็กหิ้วกระเป๋าหนักแล้วแบบโอ้กระดูกงอบ้างหลังคดหรือเปล่านะคะซึ่งรายละเอียดในพื้นที่ของอำเภอเบตงจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากคุณอดินันท์มะลีนะคะจากสวท.เบตงกันค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและก็คุณผู้ฟังนะครับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่อำเภอเบตงกันนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษายะลาเขต3ได้ขานรับนโยบายและได้มอบหมายกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนในสังกัดเพื่อตรวจน้ำหนักกระเป๋าของนักเรียนนายกมุตรุยอ่อนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษายะลาเขต3กล่าวว่าตามที่สพฐมีนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนตรวจน้ำหนักของกระเป๋านักเรียนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นพร้อมขานรับนโยบายแจ้งผู้บริหารในสังกัดโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทางไลน์กลุ่มและได้แจ้งสั่งการเป็นหนังสือส่งไปทางระบบ My Office รวมทั้งมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพื้นที่ส่งตรวจสอบน้ำหนักกระเป๋านักเรียนที่โรงเรียนในสังกัดก่อนเดินทางกลับจากการสุ่มตรวจปรากฏว่าโรงเรียนในสังกัดให้ถือกระเป๋านักเรียนเฉลี่ยหนัก500กรัมถึง3กิโลกรัมซึ่งไม่เกินร้อยละ15ของน้ำหนักตัวนักเรียนทั้งนี้ได้ฝากให้คณะเจ้าหน้าที่ได้ลงตรวจเน้นย้ำคณะครูและให้ความสำคัญในการดูแลนักเรียนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพร่างกายจิตใจอยู่ตลอดเวลารวมทั้งกดขันนักเรียนเป็นรายบุคคลเรื่องการจัดกระเป๋ารวมทั้งดูแลการจัดตารางสอนของนักเรียนอีกด้วยอาจารย์นันท์มะลีสวท.ไปตรงรายงานค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ไปดูกันเนาะกับน้ำหนักกระเป๋านักเรียนนะคะสมัยนี้เนาะผู้ปกครองลองดูบ้างเผื่อเล่มไหนเรียนเสร็จแล้วออกก็ได้ตารางสอนน่ะคือนึกถึงตอนเราเด็กๆนะจัดตารางสอนแล้วบางวันน่ะบันกระเป๋าเบาบางวันคือแทบจะเอาไปทุกวิชาเลยทีเดียวกระเป๋านักเรียนนะคะแล้วก็สุ่มตรวจนะกระเป๋าเนี่ยเฉลี่ยหนักอยู่ที่500กรัมถึง300กรัมนะคะ3กิโลกรัม3กิโลกรัมขออภัยค่ะ300กรัมนี่คงไม่แบกแล้วนะค่ะก็เขามีการฝากเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเน้นย้ำนะคะครูให้ความสำคัญในการดูแลนักเรียนในด้านต่างๆด้วยนะทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจนะคะแล้วก็รวมทั้งตรวจขันนักเรียนเป็นรายบุคคลเรื่องของการจัดกระเป๋าใช่แล้วก็มีคือไปอ่านในพวกกระทู้ในอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้นะคะเขาบอกว่าทำไมโรงเรียนถึงไม่ทำพวกล็อกเกอร์สำหรับเก็บหนังสือ
ม่ไงดิฉันก็คิดนะแต่ว่าถ้าทำล็อกเกอร์นักเรียนก็จะไม่ได้เอาหนังสือกลับไปอ่านไงเอาเฉพาะการบ้านกลับไปอย่างเดียวแล้วบางทีก็ต้องแบบมีการเอาหนังสือเรียนกับการบ้านเนี่ยมาเช็คดูเรื่องของคำตอบเรื่องของอะไรอย่างนี้ไงดิฉันก็คิดว่าอย่างนั้นนะเพราะจะได้รับผิดชอบจริงๆเรื่องของการจัดตารางสอนตารางเรียนวันต่อวันเนี่ยก็ดีนะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องจะได้ใส่ใจเด็กๆไงเนาะอันนี้นะคะก็ฝากกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลาที่อำเภอเบตงค่ะไปกันใกล้ๆนะคะไปกันที่จังหวัดนราธิวาสไปกันที่อำเภอสุไหงโกลกนะคะสมาคมเครือข่ายพุทธจิตอาสาเพื่อศาสนาและสังคมก็ร่วมกับสำนักสงฆ์บ้านโต๊ะแดงโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามกันได้จากคุณกุสลินสุวรรณโนผู้สื่อข่าวจากสวทสุไหงโกลกค่ะสวัสดีผู้ดำเนินรายการและคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะนายวิมุตติอำนักมณีปลัดอุปโสอำเภอสุไหงโกลกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักสงฆ์บ้านโต๊ะแดงหมู่5ตำบลปูโยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทาน904วปร.และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดโดยสมาคมเครือข่ายพุทธจิตอาสาเพื่อศาสนาและสังคมร่วมกับสำนักสงฆ์บ้านโต๊ะแดงจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจะได้เป็นร่มเงาให้เกิดความร่มเย็นแก่ผู้เข้ามาณสำนักสงฆ์แห่งนี้สำหรับต้นไม้ที่นำมาปลูกประกอบด้วยต้นพยอมและต้นตะเคียนนี่ก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากกันวันนี้ค่ะดิฉันกุศลินสุวรรณโนผู้สื่อข่าวสวทสุไหงโกลกลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ดำเนินรายการและคุณผู้ชมจังหวัดนราธิวาสที่อำเภอสุค่ะขอบคุณคุณสลินสุวรรณโนด้วยนะคะกับโครงการจิตอาสานั่นเองค่ะที่ไปร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินั่นเองใช่ค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็มีโครงการจิตอาสาต่างๆมากมายนะคะในเดือนที่เป็นมหามงคลยิ่งด้วยนะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ค่ะก็ในพื้นที่ทุกจังหวัดนะใน7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างก็จะมีกิจกรรมต่างๆนี้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะเราเป็นหนึ่งในจิตอาสาที่ทุกคนได้สมัครกันไปแล้วนะคะจิตอาสาพระราชทาน904วปร.นั่นเองนะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนครู่เดียวแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาติดตามกันต่อในช่วงของคุยสบายได้ประเด็นกันค่ะค่ะเวลาเบื่อๆไม่รู้จะไปไหนดีเชิญมาทางนี้ที่จังหวัดตรังเพราะที่ตรังมีของดีมากมายไม่ว่าจะเป็นทะเลน้ำตกภูเขาท้องทุ่งหมู่บ้านโอท็อปนวัดวิถีของกินก็มีให้เลือกหลากหลายทั้งหมูย่างที่ขึ้นชื่อขนมเค้กอร่อยๆของดีที่นี่ยังมีอีกเยอะมากันนะคะจังหวัดตรังเมืองที่คุณต้องไม่พลาดนะจ๊ะค่ะช่วงคุยสบายได้ประเด็นในวันนี้นะคะคุณยอยศพรนะคะไกรศรีค่ะจะพาเราไปพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดตรังนะคะกับชลประทานจังหวัดตรังซึ่งจะมีโครงการอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันค่ะค้นหาเรื่องราวหลากหลายในคุยสบายได้ประเด็นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะคุยสบายได้ประเด็นค่ะวันนี้เรามาติดตามพูดคุยนะคะกิจกรรมเด่นๆของทางโครงการชลประทานตรังกับท่านผอ.ประเสริฐวงศ์นราธิผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังสวัสดีค่ะผอ.คะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะมีประเด็นหนึ่งที่เราได้ดำเนินการในพื้นที่ของจังหวัดตรังแล้วก็ในส่วนของโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะในพื้นที่จังหวัดตรังของเราเนี่ยเรามีการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดตรังโดยโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานตรังก็มีอยู่ด้วยเช่นเดียวกันท่านผอ.คะโครงการชลประทานตรังเราขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างไรมีการสืบสานแล้วก็ต่อยอดเรื่องนี้ยังไงคะในพื้นที่จังหวัดตรังเรานะครับณปัจจุบันเนี่ยเรามีโครงการมาบิดอยู่ประมาณ20กว่าโครงการนะครับซึ่งเราก็ดูแลบำรุงรักษาแล้วก็มีการส่งน้ำไปให้เกษตรกรอยู่ในพื้นที่ตามปกตินะครับแล้วก็มีโครงการที่เราจะดำเนินการก่อสร้างใหม่อยู่นะครับณปัจจุบันนี้ก็คือโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝ่ายบ้านไร่เหนือนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่6บ้านโคกสายใต้ตำบลโพรงจระเข้อำเภอยะหนองขาวจังหวัดตรังซึ่งโครงการนี้เราได้ทำหนังสือเพื่อขออนุญาตการใช้พื้นที่ป่านะครับจะในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าขอมันทัดนะครับจำนวนพื้นที่ที่ขอคือ3ไร่2งาน40ตารางวานะครับทางโครงการชลประทานตรังก็ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้วเมื่อวันที่5มิถุนายน2562นะครับค่ะจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและสามารถก่อสร้างโครงการได้ผมคาดว่าในปี2563คือปีหน้านะครับแล้วมีอีกโครงการหนึ่งนะครับคือเป็นโครงการขนาดกลางนะครับซึ่งขนาดกลางนี้เป็นโครงการขอสร้างขนาดกลางเป็นผู้ดูแลนะครับซึ่งขออนุญาตการใช้พื้นที่ป่า47ไร่นะครับเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลูที่ตำบลบางสักนะครับอำเภอกันตังจังหวัดตรังในเขตอุทยานแห่งชาติอาจเจ้าใหม่นะครับซึ่งทางเราก็ได้ทำเรื่องขออนุญาตทางป่าไม้ไปแล้วนะครับแต่ทางอุทยานก็ขอให้เราทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมคือ IEE กรมชลประทานเขาได้ของประมาณจากกรมปีนี้เพื่อทำการศึกษาต่อและก็จะส่งเรื่องไปให้ทางอุทยานต่อไปนะครับคาดว่าโครงการนี้จะก่อสร้างได้ในปี2564ครับค่ะนะคะนี่คือ2โครงการที่เรากำลังดำเนินการอยู่หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราทำเลยไม่ได้เหรอมันก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสภาพพื้นที่วันก่อนที่ท่านองคมนตรีพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์นะคะท่านลงมาติดตามท่านก็พยายามที่จะให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยหันหน้ามาคุยกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาซึ่งวันนี้โครงการชลประทานตรังโดยกรมชลประทานนะคะก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอใช้พื้นที่ก็เรียบร้อยละเขาบอกให้เราสำรวจสิ่งแวดล้อมก่อนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเราก็ทำแล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้ในเร็วๆนี้นอกเหนือจากนี้ท่านผอ.บอกว่าเรามี20กว่าโครงการพระราชดำริในพื้นที่เราไม่ได้สร้างแล้วสร้างเลยเราลงพื้นที่ไปติดตามต่อเนื่องมีการสืบสานต่อยอดการใช้ประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ของเรายังไงคะก็โดยปกติเราจะแบ่งฝ่ายส่งน้ำเราออกเป็น4ฝ่ายในจังหวัดตรังในแต่ละฝ่ายเราจะเข้าไปดูแลพื้นที่โครงการพระราชดำริที่ตั้งอยู่ในอำเภอนั้นๆนะครับเช่นฝ่ายส่งน้ำที่1นี่จะดูแลอำเภอนายงอำเภอเมืองอำเภอกันตังซึ่งจะมีโครงการพระราชดำริอยู่ในพื้นที่เช่นอ่างเก็บน้ำบ้านป่าแกซึ่งอยู่ในตำบลบางสักอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะครับซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีความจุประมาณ 500,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับเราก็จะมีกลุ่มผู้ใช้น้ำนะครับที่จะทำงานร่วมกับเราเพื่อส่งน้ำให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลบางสักแล้วก็ตำบลนาเกลือนะครับซึ่งโครงการนี้ก็สามารถที่ส่งน้ำให้แก่พื้นที่ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้เป็นจำนวนมากนะครับที่เราจะติดตามตลอดถ้ามีการเกิดต้อแตกชาวบ้านไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ก็แจ้งมาที่โครงการจุนประทานตรังเราจะเข้าไปซ่อมแซมให้นะครับก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาเรื่องของอุปกรณ์หรือว่าอาจจะเกิดการตื้นเขินขึ้นมานะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยดำเนินการได้แต่เรามีกลุ่มผู้ใช้น้ำความสำคัญของกลุ่มผู้ใช้น้ำนี่เป็นยังไงแล้วเวลาเราจัดตั้งกลุ่มเราใช้วิธีการไหนให้ได้มาซึ่งกลุ่มผู้ใช้น้ำเหล่านี้คะกลุ่มผู้ใช้น้ำของโครงการพระราชดำริเนี่ยปกติแล้วเราจะมีก่อนที่จะมีการก่อสร้างนะครับเนื่องจากว่าโครงการที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นโครงการที่ร้องขอมาจากราษฎรนะครับเราก็ต้องมีการจัดตั้งกลุ่มมีการนัดประชุมผู้นำในท้องที่อบต.ในพื้นที่และมีการโหวตกันว่าจะเสนอชื่อใครขึ้นมาแล้วก็มีการรับรองก็เหมือนใกล้เรื่องนายกนะครับก็มีการยกมือโหวตกันว่าจะเอาคนนี้มีประธานกลุ่มมีรองประธานมีคณะกรรมการกลุ่มนะครับซึ่งเราจะทำไปตามรูปแบบแปลนที่เรามีอยู่
นะครับว่าสมมติว่าเรามีควาย1ตัวเรามีท่อยาวเท่าไหร่ค่ะแต่ละช่วงของท่อนี่เรากี่กิโลเมื่อ3กิโลต่อ1คนที่จะดูแลท่อตรงนี้นะครับถ้าท่อแตกก็ให้คณะกรรมการที่เราจัดตั้งแจ้งประธานเพื่อให้ประธานเนี่ยแจ้งมาทางโครงการชุมชนตรังเพื่อไปดำเนินการต่อในส่วนที่ราษฎรในพื้นที่มีกำลังไม่พอที่สามารถจัดดำเนินการได้นะครับส่วนที่ดำเนินการได้เช่นท่อแตกเล็กๆน้อยๆท่อขนาด2นิ้วที่ต่อเข้าไปในพื้นที่ในหมู่บ้านของราษฎรสามารถที่ดำเนินการได้แต่ถ้าท่อขนาด8นิ้วหรือ10นิ้วที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยโครงการชุมชนตรังอยากเข้าไปช่วยทำให้ค่ะแล้วในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเหล่านี้แน่นอนว่าเป็นประชาชนในพื้นที่ที่เขาร้องขอมาซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือถวายฎีกาไปเรียบร้อยพอสร้างเสร็จแล้วเขานี่แหละจะเข้ามาบริหารจัดการ มีปัญหาระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้างไหมคะปัญหาระหว่างกลุ่มมีน้อยไม่ค่อยมีนะครับเนื่องจากว่าบางโครงการเนี่ยอย่างโครงการบ้านด่านหนึ่งบ้านด่านสองที่ท่านองคมนตรีเข้าไปเยี่ยมวันนั้นนะครับโครงการส่งการนี้มีการเก็บค่าน้ำด้วยนะครับเก็บค่าน้ำบางทีเขาก็ตั้งกติกากันเองว่าเก็บครัวเรือนละเท่าไหร่นะครับเช่นครัวเรือนละ20บาท30บาทหรือเก็บเป็นลูกบาทเม็ดลูกบาทเม็ดละ10ตังค์แล้วก็เอาตังที่เก็บมาได้เนี่ยเข้ามาบริหารกลุ่มต่อไปบริหารจัดการบริหารจัดการเรื่องน้ำต่อไปก็ถือว่าเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำที่เข้มแข็งนะคะนี่คือการสืบสานต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะในพื้นที่จังหวัดตรังของเรากับโครงการชลประทานตรังค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะมีอยู่หนึ่งประเด็นค่ะที่เราจำเป็นจะต้องพูดถึงนะคะเรื่องราวของพืชเศรษฐกิจนะคะในพื้นที่จังหวัดตรังนั่นคือยางพารารัฐบาลเองก็มีมาตรการในการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐโครงการชลประทานโดยกรมชลประทานนะคะก็ได้ขับเคลื่อนมาตรการเหล่านี้นะคะเป็นการขานรับนโยบายในการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐพื้นที่จังหวัดตรังโดยโครงการชลประทานตรังเราได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐอย่างไรครับผอ.คะสำหรับโครงการชลประทานตรังเองเราก็รับนโยบายของกระทรวงมาค่ะครับโดยเราจะดำเนินการก่อปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองชลประทานเพื่อที่จะเอาน้ำยางข้นเนี่ยมาผสมกันแล้วก็เอามาลาดยางในพื้นที่ในการคลองของโครงการชลประทานซึ่งในปีนี้เนี่ยเราดำเนินการจำนวน5สายความยาวประมาณความยาวโดย22กิโล22กิโล130เมตรนะครับอืมค่ะซึ่งใช้น้ำยางข้นไปทั้งหมดตามที่ตามทฤษฎีที่ต้องใช้นะครับคือ 44.26 ตันอืมประมาณที่เราใช้ทั้งหมด5สายก็98ล้าน 660,000 บาทนะครับโดยดำเนินการที่อำเภอปะเหลียนทั้งหมดนะครับค่ะปีนี้เป็นของปะเหลียนรายการแรกก็เป็นการปรับปรุงลาดยางพาราค่ะลาดยางพาราแอตแลนติกนะครับบนคันคลอง1ขวาสายใหญ่ฝั่งซ้ายนะครับตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนระยะทาง1กิโลเมตรใช้งบประมาณ4ล้าน2แสนกว่าบาทนะครับสายที่2ก็ปรับปรุงลาดยางพาราแอตแลนติกบนคันคลอง1ซ้าย2ขวาสายใหญ่ฝั่งซ้ายตำบลแหลมสอมนะครับอำเภอปะเหลียนระยะทาง1กิโลเมตรงบประมาณ4ล้านกว่าบาทเสร็จนะครับสายที่3ก็ปรับปรุงลาดยางพาราแอตแลนติกบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายตำบลป่าเหรียญอำเภอป่าเหรียญระยะทาง3กิโลเมตรครบประมาณ14ล้านบาทเศษนะครับสายที่4ก็ปรับปรุงลาดยางพาราแอตแลนติกบนคลองระบายน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายตำบลป่าเหรียญอำเภอป่าเหรียญระยะทาง9กิโล680เมตรครบประมาณ42ล้านบาทเศษนะครับสายสุดท้ายคือปรับปรุงลาดยางพาราแอตแลนติกคลองระบายน้ำสายซอย2สายตำบลแหลมสอมอำเภอปะเหลียนระยะทาง7กิโล450เมตรว่าประมาณ33ล้านบาทเศษนะครับรวมทั้งหมดข้อใช้ประมาณไป98ล้านบาทเศษใช้น้ำยางข้นประมาณก็ที่กล่าวไปแล้วก็ 44.26ตันทั้งหมดนะครับค่ะจะแก้ปัญหาน้ำยางในภาคใต้ได้ส่วนหนึ่งนะครับค่ะนะคะก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งนะคะเราจริงๆแล้วไม่ได้มีเฉพาะปีนี้ปีที่ผ่านมาเราก็ได้ดำเนินการในการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐด้วยการทำถนนยางพาราแอตแลนติกตรงนี้ละค่ะในถนนคันคลองชลประทานปีที่แล้ว33สาย33สายใช้น้ำยางข้นไปประมาณ90
90ตันนะ90ตันครับค่ะนะคะก็เป็นการขานรับนโยบายนะคะในการส่งเสริมการใช้ยางพาราแล้วก็ช่วยยกระดับราคาให้กับยางพารานะคะพี่น้องเกษตรกรก็จะเห็นว่าช่วงนี้ยางพาราราคาดีขึ้นนะคะแล้วไม่ได้มีแค่นี้แน่ปีหน้ามีโครงการที่จะส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐโดยโครงการชลประทานตรังอีกบ้างไหมคะมีครับมีอยู่ค่ะนะคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันในช่วงของคุยสบายได้ประเด็นนะคะเวลาของเราหมดแล้วต้องขอบพระคุณท่านผอ.ประเสริฐวงศ์นราธิปผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะดนดิถีที่12สิงหาคมาศวันพระราชสมภพบรรจบสมัยแม่แห่งชาตินาถนารีศรีพระไทยฉลองชัยเฉลิมพระชนมงคลปีขออำนาจพระไตรรัตน์ฉัตรชีวิตเทพสถิตทั่วฟ้าทุกราศีประสาทพรอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยฤทธีพระพันปีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้านายลือชัยเจริญทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชชนนีศรีสยามประชาไทยในประเทศทุกเขตคามท่วมท้นความจงรักและภักดีอ้างอำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งไตรรัตน์ที่ปกฉัดทั่วล่าทุกราศีถวายพระพรสมเด็จพระพันปีทบทวีเกษมสันต์นิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอดีชะข้าพระพุทธเจ้านางทิฏฐาแสวงทองรองผู้ว่าการจังหวัดตรังสายทาน้ำพระไทยล้นไหลหลั่งย่างพระบาททุกครั้งไปทุกที่พระเมตตาการุณหนุนชีวีที่ท้อถอยได้มีพลังใจศิลปาชีพไทยได้สืบสานมอบโอกาสคนสร้างงานประทานให้พระมหาการุณาธิคุณอบอุ่นไกลฉลองชัยเฉลิมขวัญพระพันปีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายไพบูลย์โอมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ติดตามรับชมกันไปแล้วนะคะกับช่วงคุยสบายได้ประเด็นนะคะมาที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันนิดนึงค่ะเป็นโอกาสดีนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะจะเตรียมการลงพื้นที่จังหวัดยะลาในวันที่7สิงหาคม2562นี้นะคะซึ่งพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะก็เตรียมพร้อมที่จะลงพื้นที่มาติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การสร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดยะลาซึ่งก็ถือว่าเป็นจังหวัดแรกนะคะที่ลงตรวจราชการอย่างเป็นทางการหลังแถลงนโยบายต่อรัฐสภาการมาครั้งนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะมีประเด็นที่สำคัญซึ่งประกอบไปด้วยเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมีการมอบหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือว่าโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนจำนวน150รายประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่จังหวัดยะลาพร้อมรับฟังข้อเสนอและแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะ
ในเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนค่ะตรวจเยี่ยมตลาดกลางยางพารายะลานะคะแล้วก็รับฟังผลการบริหารจัดการผลไม้และสินค้าเกษตรของเกษตรกรแล้วก็กลุ่มเกษตรกรจังหวัดยะลาด้วยแล้วก็ครั้งนี้ก็มีการเชิญสื่อมวลชนนะคะในพื้นที่นะคะมาทำข่าวเพื่อที่จะได้สัมผัสวิถีชีวิตชายแดนใต้อย่างแท้จริงว่ามีความสงบสุขเป็นอย่างไรด้วยซึ่งในวันนั้นเราจะมีการถ่ายทอดเสียงนะคะให้ได้ติดตามรับฟังกันด้วยนะคะตั้งแต่เวลาประมาณ13:30 น.ค่ะ13:30 น.ในวันที่7นะคะวันพุธนี้นั่นเองค่ะใช่ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะที่จังหวัดตรังก็มีงานกิจกรรมนะคะเป็นงานเชิดชูพระยารัษฎาบิดายางพาราไทยซึ่งงานเนี่ยจัดมาตั้งแต่วันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วแหละแต่ว่าวันนี้นะคะจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิพนธ์บุญยามณีนะคะท่านก็จะมาเป็นประธานเปิดงานเชิดชูพระยารัษฎาบิดายางพาราไทยในวันนี้ประมาณสักทุ่มหนึ่งหนึ่งทุ่มนะคะซึ่งงานนี้มีงานนี้นะคะมีทั้งนิทรรศการผลิตภัณฑ์ยางพารานะคะผลผลิตจากยางพาราเขามีการแข่งขันนกกรงหัวจุกนะใครที่ชอบนะคะแข่งขันนกกรงหัวจุกนะคะมีสัมมนาผู้นำเกษตรกรการแข่งขันกรีดยางพาราค่ะซึ่งเมื่อวานที่ฉันแวะไปแวบหนึ่งเป็นไงบ้างคะเป็นการแข่งขันกรีดยางพาราของน้องๆเยาวชนจริงๆแล้วก็ลูกหลานชาวตรังใช่ไหมใช่นะคะว่าเด็กๆเขากรีดยางกันเป็นด้วยนะใช่ค่ะนะคะแล้วก็มีประกวดธิดายางด้วยนะค่ะมีการประกวดธิดายางสังเคราะห์2019นะยางสังเคราะห์เอาแปรรูปไงใช่ไหมแปรรูปนะคะก็คนที่สนใจนะคะก็เชิญชวนค่ะไปเที่ยวงานกันได้นะคะจัดกันไปจนถึงวันที่7สิงหาคมนี้ที่ตรงบริเวณลานกว้างๆอยู่ข้างๆอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ใกล้ๆกับโรบินสันนั่นเองใช่ค่ะก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะคะแวะเวียนมาที่จังหวัดตรังก็มีกิจกรรมดีๆนะคะกับงานเชิดชูพระยารัษฎาด้วยเช่นกันค่ะพรุ่งนี้นะคะไปติดตามนะคะกับสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปค .6 นะคะโดยสวทนราธิวาสรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะค่ะควบคุมการผลิตโดยนางสาววาสนาวิโนไทยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังอำนวยการผลิตโดยนายสัมพันธ์มูสตอดีผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6นะคะวันนี้ดิฉันสุนทรีแนบเชยและคุณสายชนธรรมกุลขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการของเราค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะจริงๆเราเจอกันทุกวันนะคะวันพรุ่งนี้ก็ของนราธิวาสนั่นเองนะคะก็วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสายทานน้ำพระทัยล้นไหลหลั่งย่างพระบาททุกครั้งไปทุกที่พระเมตตาการุณหนุนชีวีที่ท้อถอยได้มีพลังใจศิลปาชีพไทยได้สืบสานมอบโอกาสคนสร้างงานประทานให้พระมหากรุณาธิคุณอบอุ่นกายฉลองชัยเฉลิมขวัญพระพันปีด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางเอื้อจิตเจริญทรัพย์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดตรังพระบรมมราชชนนีปันปีหลวงใจตั้งพวงต่างชื่นชมสมสมัยเสด็จไปทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพระบารมีแผ่พระทัยอเนกนันท์เดชะพระไตรรัตน์ฉลาดเลิศดลพระองค์สุขประเสริฐประสิทธิผลยิ่งพระยศเกลือกไกลในสกลยั่งยืนชนกสิมสันนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจตรีนุกูลไกรทองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง
และข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดตรังไปกัน